สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์ที่19หน่วยกลางวันกลางคืนเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมเวลากลางวันนะคะประจำวันพุธที่19กันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำได้ในเวลากลางวันนะคะอย่างเช่นเด็กๆตื่นนอนตอนเช้าอากาศสดชื่นพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วต่อไปเมื่อเด็กๆตื่นนอนแล้วเด็กๆทำยังไงคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเก่งมากเลยค่ะต่อเลยนะคะเมื่ออาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเราทำยังไงคะตอนเช้าก่อนเด็กๆที่จะมาโรงเรียนเด็กๆอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะช่วงนี้เรามาโรงเรียนไม่ได้แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเรียนออนไลน์ทำการบ้านที่บ้านและแต่เด็กๆอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะเพื่ออาหารสารอาหารจะได้เป็นบำรุงสมองของเราแล้วก็จะได้มีแรงทำงานค่ะต่อค่ะเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็เดินทางไปโรงเรียนโดยคุณพ่อไปส่งคุณแม่ไปส่งหรืออาจจะนั่งรถรับส่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาโรงเรียนไม่ได้เด็กๆก็ดูแลตัวเองกันอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปเมื่อเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆจะเจอเพื่อนมากมายเลยเด็กๆเมื่อถึงโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนมากมายแล้วทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนะคะโอเคสำหรับเมื่อเราหลังจากเสร็จกิจกรรมที่หน้าเสาธงแล้วเราก็จะเข้าห้องเรียนเด็กๆก็จะร่วมกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเช่นกิจกรรมวงกลมกิจกรรมศิลปะกิจกรรมเกมการศึกษาฝึกอ่านฝึกเขียนพร้อมกับเพื่อนๆและคุณครูค่ะสำหรับงานวันนี้ในสัปดาห์ที่19นะคะกลางวันกลางคืนวันนี้คุณครูให้นักเรียนระบายสีรูปเด็กหญิงเด็กชายนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะระบายรูปเด็กหญิงเด็กชายให้สวยงามที่สุดเลยนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูภาษาไทยวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวดอเด็กนะคะอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะคะฝึกเขียนให้ทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็จะเขียนเก่งเองค่ะลูกต่อไปค่ะแบบฝึกหัดคัดตัวเลขเล่มนี้นะคะวันนี้ตัวเลขคุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข8ไทยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับภาษาอังกฤษเล่มนี้เล่มใหญ่คุณครูให้นักเรียนเขียนตัว W whale แปลว่าปลาวาฬค่ะตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะอย่าลืมระบายสีพี่ปลาวาฬแล้วเขียนชื่อของเด็กๆกันด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ